นประธานสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือแล้งจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรของนาปรังขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดก็พอเพียงไปถึงหน้าฝนได้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะแหล่งน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้ง16แห่งถือว่ายังปกติมีปริมาณน้ำกว่า 104.8 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 72% จากความจุ 145 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 71% ของความจุทั้งหมดแต่ด้วยการปลูกข้าวนาปรังของพี่น้องเกษตรกรซึ่งตกลงกันว่าเอาในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการทั้งพื้นที่ฝั่งขวาและซ้ายรวมกันประมาณ 4,500 ไร่แต่ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรทำนาปรังเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 กว่าไร่แล้วดังนั้นการใช้น้ำของพี่น้องเกษตรกรจึงต้องมีการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยที่โครงการชนประทานห้วยเสนงตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายสมชายอังสิริลาวันผู้อำนวยการโครงการชนประทานสุรินทร์กล่าวว่าสถานการณ์น้ำทั้ง16อ่างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับแหล่งน้ำในขณะนี้โดยนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ประสานมายังชนประทานสุรินทร์ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสำหรับน้ำที่จะใช้สำหรับพืชผลทางการเกษตรหรือการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่รอบเขตชนประทานตามข้อตกลง JMC โดยสามารถให้ปลูกข้าวนาปรังได้ทั้งสองด้านเพื่อชดเชยในช่วงหน้าฝนปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดน้ำท่วมข้าวเป็นจำนวนมากจึงเห็นควรให้เพิ่มพื้นที่การปลูกแต่ลดการใช้น้ำเท่าที่จำเป็นซึ่งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงมีเหลืออยู่ประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่อ่างเก็บน้ำอำปืนตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เหลือ20ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอที่จะใช้ในระบบภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคและการประปาในเขตตัวเมืองสุรินทร์ที่สำคัญคือการใช้น้ำอย่างประหยัดก็สามารถมีเพียงพอไปถึงหน้าฝนได้อย่างแน่นอนในการโครงการชนประทานสุรินทร์นะครับสถานการณ์น้ำในจังหวัดสุรินทร์ในปี2566นี้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับเรามีน้ำทั้งหมดทั้ง16อ่างที่อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ104ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับจากทั้งหมด145ล้านนะครับก็คิดเป็นความจุอยู่ที่ประมาณสัก 71% ของความจุนะครับซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็ไปทางเยอะกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทานเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับในขณะนี้พร้อมกันนั้นทางจังหวัดสุรินทร์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านพิจิตรบุญทันนะครับได้มีนโยบายให้ทางชลประทานช่วยส่งน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อปลูกพืชฤดูแล้งก็คือนาปรังนะครับตามพื้นที่อ่างเก็บน้ำของชลประทานที่มีอยู่เราก็ได้มีการประชุม JMC แต่ละอ่างนะครับว่าจะบริหารจัดการน้ำกันอย่างไรแต่ในปีนี้นะครับเรามีการประชุม JMC กันแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะใช้น้ำกันให้ประหยัดโดยการให้ปลูกข้าวนาปังทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของห้วยเสนงรวมทั้งอำปืนด้วยนะครับอำปืนก็ปลูกทั้งสองฝั่งรวมทั้งสถานีสูบต่างๆด้วยนะครับเพื่อเป็นการชดเชยในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาที่พี่น้องเราในเขตจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ชุมพรเนี่ยมีน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับเกิดอุทกภัยก็เลยจะให้ปลูกข้าวนาปังเป็นการชดเชยส่งเสริมในการปลูกข้าวเช่นนั้นนะครับก็คือจะช่วยกันประหยัดน้ำใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆแล้วเราก็จะปิดนะครับก็จะพยายามประหยัดน้ำลงนะครับก็คือปีนี้ก็ทั้งห้วยเสนงนี่ก็จะได้อยู่ประมาณสัก 4,500 ไร่นะครับในการปลูกข้าวแต่พี่น้องเราก็ปลูกเพิ่มเกินมาจากที่เราตกลงกันไว้นะครับก็อยู่ประมาณสัก 6,000 เศษตอนนี้ประมาณ 6,500 ไร่เกินมาประมาณ 2,000 ไร่ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็เจียจ่ายน้ำแบ่งกันเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเราก็ได้ปลูกกันไปแล้วก็พยายามที่จะจัดสรรน้ำกันให้เพียงพอปัจจุบันนี้น้ำเก็บอ่างเก็บน้ำของห้วยเสนงเรานะครับเรามีน้ำอยู่ประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็นก็ประมาณสัก 47% ของความจุนะครับส่วนอ่างเก็บน้ำอำปืนเรามีน้ำอยู่ประมาณ20ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็นประมาณ 75% ของความจุอัศววัฒน์ทัดทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน